بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมันมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมในงานรวมน้ำใจให้กับมัสยิดมิฟตาฮุนยินานในปีพุทธศักราชที่2565ในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มาร่วมกันได้มาอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติหน้าบ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีส่วนร่วมในการให้ทรัพย์สินของพวกเรานะครับเป็นเสบียงที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับพวกเราในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะหยิบยกให้พี่น้องได้เห็นภาพถึงความสำคัญของเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของน้ำส้มเวลาที่พี่น้องไปตลาดเนี่ยนะครับไปซื้อส้มสัก1กิโลเนี่ยส้มที่มีรสชาติที่อร่อยพี่น้องอาจจะซื้อส้มได้ในราคาประมาณ80บาทถึง100บาทนั่นคือคุณค่าของน้ำส้มหรือคุณค่าของส้มเขียวหวานที่อยู่ในตลาดแต่ส้มเขียวหวานรูปแบบเดียวกันนี้นะครับถ้าเมื่อมีการนำมาคั้นเป็นน้ำส้มคุณค่าและมูลค่าของมันเนี่ยก็จะสูงขึ้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่100บาทอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็น200บาทหรือมากกว่านั้นแต่น้ำส้มที่ว่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าถูกขายในโรงแรมหรือในสนามบินเนี่ยนะครับเราก็เห็นนะครับว่าน้ำส้ม1แก้วเนี่ยแก้วเล็กๆเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่100บาทมันอาจจะมีมูลค่ามากกว่านั้นแสดงว่าต้นทุนแบบเดียวกันเนี่ยนะครับแต่เมื่อคุณค่าและลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยมันสร้างมูลค่าให้มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมนุษย์บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยนะครับเกิดมาด้วยกับต้นทุนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้และบางต้นทุนเนี่ยมนุษย์อาจจะมีความแตกต่างกันถ้าเราถามมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากที่จะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยเกิดมาด้วยกับร่างกายที่สมบูรณ์มีสติปัญญาและมีความโอมและมีฐานะเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ด้วยฮิกมะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่มนุษย์เนี่ยมนุษย์เกิดมาในลักษณะที่แตกต่างกันบางคนเกิดมาในสภาพของครอบครัวที่ยากจนบางคนเกิดมาในสภาพของความพิกลพิการในเรื่องของอวัยวะบางคนเกิดมาหัวไม่ดีบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับทำงานก็ไม่ได้รับเงินเดือนที่สูงหรือไม่ได้รับการยอมรับในสังคมคนทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะมีต้นทุนบางอย่างที่แตกต่างกันแต่มีต้นทุนอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีเหมือนกันในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเขาก็คือในเรื่องของเวลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเวลาให้กับมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเท่าเทียมกันในแต่ละวันมีไหมครับพี่น้องที่บอกว่าฉันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกับคืนหนึ่งฉันมีเวลาที่จะใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยน้อยกว่า24ชั่วโมงไม่มีมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมีต้นทุนอันหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเขาที่เท่ากันก็คือในเรื่องของเวลาถ้าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยนะครับเราก็จะมองนะครับว่าผลกำไรที่เราจะได้รับจากการค้าขายมันจะขึ้นอยู่กับตัวของคุณค่าลบกับส่วนที่เป็นต้นทุนคุณค่าของมนุษย์ลบกับส่วนที่เป็นต้นทุน
สมมติว่าเราค้าขายสิ่งของสิ่งใดสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราคำนวณว่าเราจะได้รับผลกำไรจากการค้าขายนั้นมากหรือน้อยมันก็อยู่ในเรื่องของการตั้งราคาของสินค้าแล้วก็ไปลบกับต้นทุนของสินค้าที่เราหาได้มาเมื่อเราสามารถที่จะขายสินค้านั้นได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับกำไรจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะเราจะได้กำไรจากการค้าขายของเรานั่นคือเรื่องของดุนยาเรื่องของโลกใบนี้แต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลกำไรที่เรามุ่งหวังเนี่ยมันไม่ได้กำไรในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่เพียงอย่างเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่เรามุ่งหวังในสิ่งที่จะทำให้เราได้รับผลกำไรจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในโลกนี้และโลกอาคิเราะห์โลกหน้าเพราะฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่เป็นต้นทุนของเวลาของมนุษย์เนี่ยมันเท่าเทียมกันการสร้างคุณค่าให้กับตัวของเราเองเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับผลกำไรจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอยากที่จะหยิบยกตัวอย่างของบุคคลสองคนให้พี่น้องได้เห็นบุคคลแรกก็คือท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮีมะฮุลลอฮ์ของพวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านมีอายุเพียงแค่45ปีแต่ตลอดระยะเวลา45ปีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮีมะฮุลลอฮ์มีชีวิตอยู่ในบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นวิชาความรู้ที่จะได้รับการถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันทุกครั้งเนี่ยครับเวลาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาก็จะมีการกล่าวถึงคำว่าเป็นสิ่งที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านทุกๆมัสยิดนะครับก็จะรู้จักหนังสือริยาดุสซอลิฮีนซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมหะดีษที่ประพันธ์โดยท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮีมะฮุลลอฮ์เพราะฉะนั้นระยะเวลาเพียงแค่45ปีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮีมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านสามารถที่จะสร้างคุณค่าจากเวลาเพียงแค่45ปีจนกระทั่งผลบุญของท่านได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงวันกิยามะฮ์อีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่ติดตามข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาคงจะเคยได้ยินเรื่องของชายชาวอิหร่านคนหนึ่งเขามีอายุประมาณ90ปีว่ากันว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับตลอดระยะเวลา60ปีเนี่ยไม่สัมผัสน้ำหรือไม่อาบน้ำเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าคนนี้คงไม่ละหมาดหรอกคนนี้คงจะไม่ถือศีลอดหรอกคนนี้คงจะไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นการใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะขนาดในเรื่องของการอาบน้ำการชำระล้างสิ่งโสโครกบนร่างกายเนี่ย60ปีไม่เคยอาบน้ำเลยเพราะนั้นระยะเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชายคนนี้อยู่บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยเป็นระยะเวลา90ปีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลหรือคุณค่าอะไรให้แก่ตัวของเขาทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านอบีบักรอตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวถามแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอยูนาซีคอยรุนมนุษย์ประเภทไหนที่เป็นมนุษย์ที่มีความดีมีความประเสริฐที่สุดถ้ามาถามเราเนี่ยนะครับเราจะตอบว่าไงมนุษย์แบบไหนคนแบบไหนที่เป็นคนดีมีความประเสริฐอาจจะเป็นคำตอบที่มีความหลากหลายแต่เรามาฟังในสิ่งที่เป็นคำตอบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัฟดอลุนนัสมนุษย์ที่มีความดีมีความประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาตรวจสอบตัวเราเองนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเราอยู่ในกลุ่มชนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเอาไว้หรือเปล่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกนะครับว่ามันตอละอุมรุฮูวะฮาซุนะอะมาลูฮูคือมนุษย์คือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับอยากที่จะมีชีวิตที่ยืนยาว
มนุษย์ทุกคนรังเกียจคำว่าความตายแต่คำถามก็คือว่าถ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐที่สุดณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่ว่านี้ก็คือว่าวะฮาซุนะอะมาลูฮูคือบุคคลผู้ที่ซึ่งการงานของเขานั้นมีความประเสริฐคือบุคคลผู้ที่ซึ่งชีวิตของเขาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับอยู่กับเรื่องราวของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ผู้นั้นก็กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกนะครับว่าวะไอยูนาสชัรุนยารอซูลุลลอฮ์และมนุษย์ประเภทไหนกลุ่มชนประเภทไหนกันเล่าโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่เลวในสายตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่าคนที่เลวในสายตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือมันตอลาอุมรุฮูวะซาอะอามาลูฮูคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีชีวิตที่ยืนยาวแต่ทว่าการงานต่างๆของเขาในเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆแก่ชีวิตของเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้และพี่น้องอย่าได้คิดนะครับว่าการที่พี่น้องเกิดมาเป็นมุสลิมชื่อมูฮัมมัดชื่ออะห์มัดชื่อฟาติมะชื่อไอชาเนี่ยมันเป็นความบังเอิญไม่ใช่พี่น้องเรามองดูบนหน้าโลกใบนี้นะครับมนุษย์บนโลกใบนี้มีกี่พันล้านคนแต่มีเพียงแค่ไม่กี่ล้านคนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกให้เขามาเป็นบ่าวของพระองค์ได้คัดเลือกเขามาเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นโอกาสที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยเราจะต้องใช้ให้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วเราจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ของพวกเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดเลยอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าอินนัสศอลาตะกานันอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมาวกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกกำหนดแก่มนุษย์ด้วยกับเวลาที่ถูกวางเอาไว้แท้จริงการละหมาดซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนาก็เกี่ยวข้องกับเวลาในเรื่องของการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันเราจะถือศีลอดในสิ่งที่เป็นฟัรดูภาคบังคับในเดือนอื่นได้ไหมโอ้ล้อฉันขอถือในช่วงของเดือนธันวาคมได้ไหมเพราะอะไรเพราะอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นถือศีลอดแล้วมันสบายได้ไหมล่ะพี่น้องไม่ได้การถือศีลอดมันเกี่ยวข้องกับเวลาการเข้าสู่เดือนรอมฎอนและการออกจากเดือนรอมฎอนด้วยกับการเห็นจันทร์เสี้ยวการประกอบพิธีฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายการประกอบพิธีฮัจญ์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าอัลฮัจญ์ฮัจญ์นั้นจะต้องถูกกำหนดขึ้นในเดือนซุลฮิจญะห์จะไปทำฮัจญ์เดือนอื่นได้ไหมเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยอัลลอฮ์คนไปอยู่ที่ทุ่งมีนาทุ่งอะรอฟะห์กันมากมายเลยต้องไปแย่งห้องน้ำกันฉันขอไปทำฮัจญ์เดือนอื่นได้ไหมได้ไหมพี่น้องไม่ได้เป็นเวลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราการจ่ายซะกาตก็เช่นเดียวกันการประกอบอาชีพของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมันเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญของชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาซื้อมาได้นะครับพี่น้องและเวลาจะเป็นสิ่งที่มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งนะครับคำพูดหนึ่งนะครับของท่านฮะซันอันบัสรีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่ามามินยามินยามุรุอัลบานีอาดามะอิลลาฮุวะยะกูลุท่านอิหม่ามฮะซันอันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าในแต่ละวันเวลาที่มันผ่านจากชีวิตของลูกหลานของนบีอาดัมแต่ละวันมันก็จะกล่าวมันก็จะพูดเพียงแต่เราไม่ได้ยินในคำกล่าวของวันเวลาเหล่านั้นวันเวลาก็จะมาพูดจะมาบอกแก่พวกเรานะครับว่ายับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมทั้งหลายอันเยามุนยาดีด
วันนี้เนี่ยเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แสงอาทิตย์ขึ้นมาจากขอบฟ้าวันเวลาก็จะกล่าวแก่พวกเรานะครับวันนี้ฉันเป็นวันใหม่วะอะลาอามาลิกะชะฮีดและฉันจะเป็นประจักษ์พยานในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆของท่านในวันนี้วันเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผ่านมาในชีวิตของเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้มาลาอิกะฮ์มาคอยบันทึกด้านขวาจะบันทึกในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ด้านซ้ายจะบันทึกในสิ่งที่เป็นความผิดการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้กระทำวะอะลาอามาลิกะชะฮีดและสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มาลาอิกะฮ์ได้บันทึกนั้นมันจะเป็นประจักษ์พยานณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่พวกเราในวันกิยามะฮ์วะอีซาซะฮับตุอังกะวันเวลาจะกล่าวแก่พวกเรานะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลัมอัรยะอิไลกะฉันก็จะไม่กลับหรือไม่หวนกลับมาให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้กระทำในสิ่งที่เป็นความหวังหรือความมุ่งหวังของพวกท่านที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันเวลานั้นผ่านไปเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าคืออย่ารอคอยฟาอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริศอบะห์เมื่อใดก็ตามที่พวกท่านใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของยามเย็นอย่าได้รออย่าได้บอกกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้เพราะมีกี่คนมาแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะครับที่เขาคิดว่าเขาอยากจะทำสิ่งนั้นเขาอยากจะทำสิ่งนี้เขาอยากจะละหมาดเขาอยากจะถือศีลอดแต่ความตายได้มาพรากชีวิตของพวกเขาโดยที่ไม่สามารถที่จะหวนกลับมาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามท่านนบีกล่าวนะครับว่าเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในยามเย็นอย่ารอคอยจนกระทั่งยามเช้าได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งفإذا أصبحت เมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเจ้าตื่นขึ้นมาในยามเช้ารีบเร่งในการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่าได้รอจนกว่ายามเย็นจะมาถึงชีวิตวันเวลาก็จะกล่าวแก่พวกเรานะครับว่าฟะกอดดิมมาชิตาตะยิดูฮูบัยนายะดัยกะวะกอดดิมจงนำเสนอมาชิตาในสิ่งที่พวกท่านปรารถนามีความต้องการวันนี้เนี่ยนะครับเรามีโอกาสพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีโอกาสได้มาร่วมในงานวันเมตตามัสยิดมิฟตาฮุนยีนานเพราะฉะนั้นอย่ารอคอยนะครับเดี๋ยวค่อยบริจาคเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนแล้วค่อยมาบริจาควันนี้เงินในกระเป๋าของพี่น้องนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเป็นอามานะฮ์ให้กับพี่น้องทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องบริจาคในค่ำคืนนี้นั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บและก็จะมอบเป็นรางวัลการตอบแทนอันยิ่งให้กับพี่น้องในวันกิยามะฮ์แต่เมื่อใดก็ตามที่เงินที่อยู่ในกระเป๋าของพี่น้องเนี่ยนะครับและพี่น้องยังไม่หยิบมาบริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลับไปยังบ้านเมื่ออายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงพี่น้องเนี่ยโดยที่ยังไม่บริจาคทรัพย์สินเหล่านั้นมันก็จะตกเป็นของผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกมันจะไม่เป็นของพี่น้องที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบเป็นรางวัลการตอบแทนให้กับพี่น้องในวันกิยามะฮ์ท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุมมองของท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลาเนี่ยนะครับมันช่างเป็นสิ่งที่แตกต่างจากยุคสมัยของพวกเราที่ทุกวันนี้นะครับเราเห็นโดยเฉพาะเยาวชนของพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ผมประทับใจมากที่เห็นเยาวชนของที่นี่นะครับมีส่วนร่วมมารวมตัวกันในการสร้างนะครับมัสยิดแห่งนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดงานให้กับมัสยิดแห่งนี้เนี่ยนะครับนี่คือภาพที่เราต้องการเห็นนี่คือภาพที่เราต้องการให้เยาวชนของพวกเราเนี่ยนะครับมีความผูกพันกับมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผมเชื่อนะครับว่า
เยาวชนใดก็ตามแต่ที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดเยาวชนเหล่านั้นก็จะเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมและเยาวชนเหล่านั้นก็จะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งจะได้รับร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าซะบะอตุนบุคคลเจ็ดจำพวกยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยะมะลาซิลลาอิลลาซิลลุที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้รับร่มเงาในวันกิยามะห์โดยที่วันนั้นจะไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นและหนึ่งในเจมพวกนั้นคือว่าวะรอญุลุนกอลบุฮูมุอัลละกุนบินมาซายิดก็คือบรรดาบุคคลเยาวชนผู้ที่ซึ่งหัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดกับบ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราให้เยาวชนของพวกเราเนี่ยอยู่กับมัสยิดมาเกี่ยวข้องกิจการต่างๆของมัสยิดหัวใจของพวกเขาก็จะผูกพันกับมัสยิดเป็นการที่เราต้องการที่จะเยาวชนของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณภาพเพราะนั้นภาพที่ผมประทับใจคือภาพของเยาวชนของที่นี่และผมคิดว่าอีกหลายๆมัสยิดก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันในสภาพของสังคมที่เยาวชนหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชนของมุสลิมทุกวันนี้เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขาเนี่ยยุ่งกับเรื่องของสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมายุ่งกับเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระเพราะฉะนั้นนะครับเริ่มจากเยาวชนของพวกเราก่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลาจนกระทั่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ามานะดิมตูอะลาชัยอินฉันไม่เคยเสียใจในสิ่งใดเลยกานาดามีอาลาเยามินมากกว่าความเสียใจของฉันที่วันหนึ่งเวลาฉันไม่เคยเสียใจกับสิ่งใดเลยมากกว่าความเสียใจของฉันที่วันหนึ่งเนี่ยกอรอบัชชัมซูฮูที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเนี่ยนากอซอฟีฮีอาจลีชีวิตของฉันมันก็หดสั้นลงเพราะชีวิตของพวกเราเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วนะครับถึงอายันของพวกเราว่าคนนี้จะมีอายุกี่ปีคนนี้อายุ60ปีคนนี้อายุ70ปีเพราะฉะนั้นแต่ละวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านั่นก็หมายถึงว่าอายันของพวกเรานั้นค่อยๆหดสั้นไปทีละนิดทีละนิดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้กล่าวนะครับว่าฉันไม่เคยเสียใจมากกว่าความเสียใจของฉันที่วันหนึ่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอายันชีวิตของฉันก็ได้หดสั้นลงไปวะลัมยัสดัดฟีฮีอามาลีแต่การงานที่ฉันจะนำเสนอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นมาเลยอัลลอฮฺอักบัรวันเวลาผ่านไปแต่การงานที่ฉันจะนำเสนอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานที่จะเพิ่มน้ำหนักบนตาช่างความดีให้กับฉันในวันกิยามะห์มันไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นมาเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่เป็นการงานสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมันมีอยู่อย่างมากมายและมันมีความแตกต่างขึ้นกับสภาพของมนุษย์แต่ละคนไม่ได้หมายความว่าคนรวยจะดีกว่าคนจนไม่ได้หมายความว่าอาหรับจะดีกว่าพวกเราไม่ใช่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอฮาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บังคับชีวิตใดชีวิตหนึ่งเว้นแต่ในสิ่งที่เขามีความสามารถเพราะนั้นเรามีความสามารถแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองว่าในแต่ละวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชีวิตของเราผ่านไปเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อเป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ำหนักบนตาช่างความดีให้กับณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วันนี้เราละหมาดสุนัตบ้างหรือเปล่าละหมาดฟัรดู5เวลาอินชาอัลเลาะห์ผมคิดว่าพี่น้องทุกคนเนี่ยละหมาดกันครบวันนี้ฉันได้ละหมาดสุนัตดูฮาหรือเปล่าวันนี้ฉันได้ละหมาดสุนัตก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูหรือเปล่าวันนี้ฉันได้ละหมาดสุนัตวิเทศในยามค่ำคืนหรือเปล่าวันนี้วันจันทร์ฉันได้ถือศีลอด
สุนัตเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าวันนี้วันพฤหัสฉันได้ถือศีลอดหรือเปล่าวันนี้ฉันได้ใช้ทรัพย์สินของฉันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาในการบริจาคแก่บุคคลที่เป็นเด็กกำพร้าคนยากจนคนกัดสนให้กับมัสยิดบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องคิดเพราะบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกเสียใจในเวลาที่ความเสียใจมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามาดูในอายะห์กุรอานนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวให้เราเห็นในเรื่องของเวลาเอาไว้นะครับว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปอย่างรวดเร็วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำศัพท์นะครับว่าวะซาริอูอิลามัฆฟิรอติมมิร็อบบิกุมวะซาริอูพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งจงรีบเร่งคำว่ารีบเร่งเพราะอะไรเพราะเวลามันไม่เคยรอคอยและไม่เคยคอยท่าแก่ใครเมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งวะซาริอูอิลามัฆฟิรอติมจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรีบเร่งไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในบางอายะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คําว่าซาบิกูพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันพวกท่านทั้งหลายจงแข่งขันกันแสดงว่าในเรื่องของความดีมันจะต้องอาศัยในการฉกฉวยเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับมนุษย์ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าเนียมาตานีความเมตตาความโปรดปรานสองประการมักบูนุนกะซีรุมมินันนาสที่คนส่วนใหญ่นั้นหลงลืมความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่อย่างมากมายแต่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่ามันมีอยู่สองประการพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาดูตัวของเราเองนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราโดยเฉพาะ2สิ่ง2ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นิอมาตานีมักบูนุนกะซีรุมมินันนาสความเมตตา2ประการที่คนส่วนใหญ่นั้นมักที่จะหลงลืมประการที่1อะไรพี่น้องอัสซิฮาตุก็คือในเรื่องของสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรานั่นคือริสกนั่นคือปัจจัยยังชีพนั่นคือความโปรดปรานนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องชูโคตขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามันอัสบะฮาใครก็ตามแต่ที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าใครก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาฟื้นขึ้นมาจากการนอนหลับอามินันฟีซิรบิตัวของเขาครอบครัวของเขามีความปลอดภัยใครก็ตามที่ตื่นมาในตอนเช้าตัวของเขาครอบครัวของเขามีความปลอดภัยไม่มีความกลัวมูอาฟันฟียาซาดีฮีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนสามารถที่จะเข้าห้องน้ำด้วยกับตัวของเขาเองสามารถที่จะพูดสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขามีความปรารถนามีความต้องการอินดะฮูกูตุยามิและในบ้านของเขามีอาหารที่พอที่จะเลี้ยงคนในบ้านในวันนั้น3ประการพี่น้องที่รักทั้งหลายใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาและครอบครัวของเขามีความปลอดภัยใครก็ตามที่ตื่นมาในตอนเช้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีอวัยวะที่ครบ32มีสุขภาพที่ดีใครก็ตามที่ตื่นมาในตอนเช้าและในบ้านของเขามีอาหารที่เพียงพอในการที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวในวันนั้นเนี่ยท่านนบีบอกนะครับว่ากะอันนะฮูฮีซัตละฮุดดุนยาบิฮาซาฟีริฮาเท่ากับความสุขของโลกดุนยานี้กำลังถูกรวมไว้ที่ตัวของเขาอัลลอฮุอักบัรวันนี้เราอยู่กับความเมตตาวันนี้เราอยู่กับสุขภาพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราวันนี้เราอยู่กับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันเป็นความเมตตา
ที่คนส่วนใหญ่หลงลืมแต่วันนี้มันอยู่ที่ตัวของเราพี่น้องเราได้เคยนำความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราในเรื่องของสุขภาพในการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าหลายคนผลัดวันประกันพรุ่งบอกว่ารอก่อนให้ฉันเกษียณอายุก่อนแล้วจะมามัสยิดบอกว่ารอก่อนให้ลูกของฉันจบปริญญาตรีปริญญาโทก่อนแล้วฉันจะมีเวลามาปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกว่ารอให้ฉันอายุ60ปี70ปีก่อนแล้วฉันจะไปประกอบพิธีฮัจญ์คำถามก็คือว่าอะไรคือหลักประกันที่จะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องจะมีอายุถึงในสิ่งที่พี่น้องมีความปรารถนามีความต้องการประการที่2อัลฟารอกก็คือในเวลาว่างเวลาที่พี่น้องสามารถที่จะทำอะไรโดยที่ไม่มีใครมาบังคับกับตัวของพี่น้องได้พี่น้องมีเวลาว่างคำว่าเวลาว่างพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ได้หมายความว่าเวลาว่างจนก็ไม่ต้องทำมาหากินไม่ใช่นะครับคำว่าเวลาว่างคือเวลาที่พี่น้องสามารถที่จะให้เวลาเหล่านั้นอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่พี่น้องสามารถที่จะนั่งหลังจากการละหมาดฟัรดูในแต่ละเวลาเนี่ยนั่งซิกรุลลอฮ์นั่งรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าบ่าวคนใดก็ตามแต่ที่เขาละหมาดซุบฮีและหลังจากที่เขาละหมาดเนี่ยเขานั่งอยู่ณสถานที่นั้นและรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถึงเวลาเช้าตรู่ท่านนบีบอกนะว่าผลบุญที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเหมือนกับการที่เขาไปทำอุมเราะห์อัลลอฮุอักบัรเพียงแค่เรานั่งในมัสยิดเพียงแค่เราไม่รีบเร่งในการออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพเรามีเวลาในการทำงานเรานั่งอยู่ในมัสยิดนั่งติรุลอนนั่งรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้รับผลบุญการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกซูเราะห์หนึ่งนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแก่พวกเราไว้นะครับว่าวันอัสรอายะนี้ซูเราะห์นี้เนี่ยพี่น้องผมอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยนะครับนอกจากท่องจำแล้วเนี่ยไปทำความเข้าใจเพราะมันจะเป็นสิ่งที่บอกถึงชีวิตของผู้ศรัทธาขอสาบานด้วยกับเวลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในตอนต้นของซูเราะห์นี้นะครับว่าวันอัสรขอสาบานด้วยกับเวลาแสดงว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคนอินนันอินซานะลาฟีคุสรินเพราะมนุษย์จะอยู่ในสภาพของความขาดทุนแสดงว่าบุคคลใดก็ตามแต่ที่ใช้เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในสิ่งที่จะทำให้ตัวของเขาออกห่างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนและบุคคลใดก็ตามที่ใช้เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาในการกระทำในสิ่งที่เป็นการงานคุณงามความดีที่เขาสามารถกระทำได้เพื่อให้ตัวของเขาได้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับผลกำไรอิลลัลลซีนาอามะนูเห็นไหมครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่มีอีมานอีหม่านอย่างเดียวไม่โอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อเพียงแค่อย่างเดียวว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าแค่นั้นพอไม่โอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอีหม่านศรัทธาอย่างเดียวที่อยู่ในหัวใจไม่พอจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีด้วยเราจึงเห็นนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นได้ถูกบัญญัติในเรื่องของอิบาดะห์ต่างๆและอิบาดะห์ต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้กับพวกเรานั้นเพื่อให้พวกเรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้พวกเราทั้งหลายพ้นจากสภาพของความขาดทุนวะตะวาซาบิลฮักกะเวลาเป็นคนดีแล้วเนี่ยอย่าดีเพียงแค่คนเดียวหันกลับไปมองคนที่อยู่รอบข้างตัวของเราด้วยมองภรรยาของเราสักหน่อยสิมองลูกๆของเราสักหน่อยสิมองเพื่อนบ้านของเราสักหน่อยสิวะตะวาซาบิลฮัก
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงช่วยเหลือจงตักเตือนกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นสัจธรรมและไม่มีสัจธรรมอันใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าสัจธรรมที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะวาซาบิลฮักดูซิว่าภรรยาของเราเนี่ยละหมาดครบ5เวลามั้ยดูซิว่าลูกของเราเวลาที่มันไปที่โรงเรียนเนี่ยนะครับละหมาดครบมั้ยดูซิว่าลูกสาวของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ที่บ้านคลุมศีรษะคลุมหิญาบไปที่โรงเรียนเนี่ยหิญาบอยู่บนศีรษะมั้ยดูซิว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เราสามารถที่จะแนะนำสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราได้บ้างเพราะศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนให้พวกเราอยู่เพียงแค่ลำพังแต่ศาสนาอิสลามสอนให้พวกเราอยู่กันเป็นญะมาอะห์อยู่กันเป็นกลุ่มวะตะวาซาบิศอบและเมื่อใดก็ตามแต่ที่พวกท่านทั้งหลายเป็นคนดีพวกท่านทั้งหลายตักเตือนสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีแล้วสิ่งที่จะต้องประสบคือบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอะฮาซิบันนาซุอัยยุดรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกท่านคิดหรือว่าพวกท่านจะถูกทิ้งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยพวกท่านทั้งหลายมีชีวิตที่สุขสบายเมื่อพวกท่านกล่าวว่าฉันมีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ตั้งแต่วันนั้นพี่น้องเตรียมที่จะพบกับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยเพราะนั้นจะต้องอาศัยในเรื่องของอัศบในเรื่องของความอดทนในบททดสอบต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นเวลาแห่งบททดสอบถ้าเราสามารถที่จะผ่านบททดสอบต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้อินชาอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์สิ่งที่เราจะได้รับก็คือรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับว่าอิกตานิมคอมซันกอบละคอมส์พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงหยิบฉวย5สิ่ง5ประการก่อนที่อีก5ประการจะมาถึงพวกท่านทั้งหลายก็คือมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับไม่เว้นแต่คนที่มาพูดอยู่บนเวทีเนี่ยก็จะต้องประสบเช่นเดียวกันพวกท่านทั้งหลายจงหยิบฉวยใน5สิ่ง5ประการนี้ก่อนที่อีก5ประการจะมาถึงบางคนก็มาถึงแล้ว5ประการที่ว่านี้บางคนก็ยังมาไม่ถึงยังมาไม่ครบมีอะไรบ้างล่ะพี่น้องฮายาตะกะกอบะละเมาติกชีวิตของพวกท่านก่อนที่ความตายจะมาถึงชีวิตของพวกท่านที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราเนี่ยก่อนที่ความตายจะมาถึงชีวิตของพวกเราที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าลาตะซูลูกอดามาอับดินยามันกิยามะติฮัตตายุสอะลาอันอัรบะเท้าทั้งสองของลูกหลานนบีอาดัมจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายเว้นแต่จะถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน4ประการเตรียมคำตอบเอาไว้นะครับเตรียมคำตอบเอาไว้เพื่อตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์1ใน4ประการคืออะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายคือชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้อันอุมริฮีฟีมาอัฟนาคืออายุไขที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราคือเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราเราจะถูกสอบสวนจะถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะนั้นฮายาตะกะกอบละเมาติกชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกท่านลมหายใจที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกท่านก่อนที่ความตายจะมาถึงวะซิฮะติกวะซิฮะตะกะกอบละซอกอมิกสุขภาพที่ดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาเยือนสุขภาพที่ดีเรี่ยวแรงสติปัญญาความสามารถที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ให้กับเราในวันนี้เนี่ยเราได้ทำอะไรบ้าง
เราได้ใช้สติเราได้ใช้เรี่ยวแรงที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์บ้างหรือเปล่าเราได้ใช้พละกำลังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ใช้ตำแหน่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในการช่วยเหลือบุคคลอื่นในทางที่ถูกต้องบ้างหรือเปล่าหรือเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรี่ยวแรงที่ให้กับเราอยู่ในการกดขี่ข่มเหงคนอื่นหรือในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของอาชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราอยู่ในเรื่องของการช่อชนบุคคลอื่นกอบละซอกอมิกก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาเยี่ยมเยือนพวกท่านวะฟารอกอกะกอบละชุกริกและประการที่3ในขณะที่พวกท่านทั้งหลายมีเวลาว่างก่อนที่ความยุ่งเหยิงจะมาเกิดขึ้นนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าเวลาว่างก็คือเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ก่อนที่วันกิยามะห์หรือความวุ่นวายในวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะในวันนั้นเราจะไม่สนใจใครวันนั้นทุกคนจะบอกว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันแต่ในวันนี้วันที่เรายังมีเวลาวันนี้ในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับให้เวลากับเราวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่ากันเลย24ชั่วโมงเราได้ทำอะไรบ้างกับเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราประการที่4วะชะบาบะกะกอบละฮะรอมิกชีวิตในวัยหนุ่มอัลลอฮุอักบัรชีวิตในวัยหนุ่มท่านได้ใช้ชีวิตในวัยหนุ่มอย่างไรบ้างบางคนตอนนี้อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือบางคนอาจจะเลยวัยนั้นมาแล้วได้แต่เพียงหวนกลับไปดูในช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราอยู่ในวัยนั้นแต่คนที่ขนาดยังอยู่ในวัยหนุ่มเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับเมื่อความชรามาถึงเราไม่สามารถที่กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้วันนี้เพราะนั้นเราจงหยิบจงเร่งจงฉวยในการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่5พี่น้องที่รักทั้งหลายวะกีนากะกอบละฟักริกความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองลูกหลานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราเราได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไปในหนทางใดบ้างก่อนที่ความยากจนมันจะมาเยี่ยมเยียนเราเราอย่าคิดนะครับว่าวันนี้เนี่ยฉันรวยแล้วฉันจะรวยไปแบบนี้ตลอดไปความร่ำรวยความยากจนความยิ่งใหญ่ความตกต่ำมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เคยรวยเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะเป็นยาจกที่ยากจนคนที่เคยยากจนเมื่อวันวานวันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในสถานะของคนที่มีความร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเราจงใช้อามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้เหล่านั้นเนี่ยในการใช้จ่ายไปในหนทางของพระองค์และจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเงินที่พี่น้องบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้คิดนะครับว่าเงินที่พี่น้องบริจาคเป็นแค่1บาท10บาท20บาทเนี่ยมันจะไม่มีค่านะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเงิน10บาท20บาทของพี่น้องเนี่ยณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมีค่ามากกว่าคนที่บริจาค 1,000 บาทหรือ 100,000 บาทก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะครับมันขึ้นอยู่กับหัวใจมันขึ้นอยู่กับเจตนามันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจที่พี่น้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้นะครับว่าสิ่งที่พี่น้องควักออกจากกระเป๋าบริจาค20บาท30บาทเนี่ยพี่น้องมีความปรารถนามีความต้องการในการใช้ในทรัพย์สินเหล่านั้นกับอีกคนหนึ่งเขามีเงินมากมายเขาอาจสามารถบริจาค 1,000 บาท 2,000 บาทโดยที่ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อฐานะของเขาเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่บริจาคเพียงแค่20บาท30บาทคุณค่าหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่กลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอาจจะตกใจก็เป็นไปได้นี่คืออะไรอัลเลาะห์ทำไมมันมากเท่ากับภูเขาอูฮุดนี่มันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจนี่มันขึ้นอยู่กับเจตนาที่ดีที่พี่น้องเสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานักวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าเวลาเนี่ยคำว่าเวลาเนี่ยพี่น้องมันจะมีอยู่3ลักษณะเวลามีอยู่3ลักษณะ
ประเภทที่หนึ่งอัมส์วันวานคือวันที่ผ่านมาเนี่ยกอดมาดอบีมาฟีฮีมันผ่านไปพร้อมกับสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเป็นความดีเราก็ขอบคุณชูโกรต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะต้องเตาบ้าตัวกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหันกลับมาสู่การกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะกอดันประเภทที่สองวันพรุ่งนี้ละอัลละกะตุดริกูฮูบางครั้งท่านอาจจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้ด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบางครั้งวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะถูกหามเพื่อที่จะมาละหมาดโดยมีสีตักเบสไม่มีการรุกวะไม่มีการสุญูดและประเภทที่สามของวันเวลาพี่น้องที่รักทั้งหลายเยามะกะฮาดาคือวันนี้วันที่พี่น้องยังมีลมหายใจวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องยังมีชีวิตอยู่ฟัจตะฮิดฟีฮีเพราะฉะนั้นจงภาคเพียรจงขยันหมั่นเพียรจงประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะวันที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะหวนกลับไปแก้ไขวันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาเราจะได้รับโอกาสจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ในวันนี้โลกแห่งความเป็นจริงกำลังอยู่กับเรานี่คือวันเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะตอบแทนถ้าเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีหรือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเราถ้าหากว่าเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ยิ่งได้กล่าวไว้นะครับว่าอิดออาตุนวักการเพิกเฉยต่อวันเวลาการเพิกเฉยต่อวันเวลาอัชัดดูมินัลเมาต์มันเป็นสิ่งที่รุนแรงร้ายแรงมากกว่าความตายการเพิกเฉยต่อเวลาการไม่สนใจกับเวลามันเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่าความตายเสียอีกยังไงล่ะลิอันนาอีดออาตันวัคติเพราะการเพิกเฉยไม่สนใจกับเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยตักตออูกะอานิลลาห์มันจะตัดขาดตัวของท่านจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าใครก็ตามแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เขามีชีวิตอยู่ขณะขนาดนี้เขาไม่อยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เหลวไหลสิ่งที่ไร้สาระเขาใช้ชีวิตอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากำลังตัดขาดจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดดารุลอาคิเราะห์และโลกอาคิเราะห์ด้วยวันเมาต์แต่ถ้าว่าความตายตักตออุกะอานิดดุนยาวะอะห์ลิฮามันเพียงแค่ตัดขาดตัวของท่านจากโลกนี้และคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านแค่นั้นเองความตายเป็นสิ่งที่ตัดขาดตัวของเราจากโลกใบนี้และตัดขาดตัวของเราจากบุคคลที่อยู่รอบข้างเราคนที่อยู่ในครอบครัวเราเท่านั้นเองแต่ในวันกิยามะห์ถ้าชีวิตของเราก่อนที่เราจะตายเรากระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราอยู่กับลักษณะของบุคคลผู้ที่ละหมาดครบ5เวลาเราอยู่กับลักษณะของบุคคลผู้ที่บริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในลักษณะของบุคคลผู้ที่ถือศีลอดอย่างครบถ้วนในเดือนรอมฎอนเราอยู่ในลักษณะของบุคคลผู้ที่ซึ่งประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อเรามีความสามารถสิ่งที่จะเป็นรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราคือสวงสวรรค์แต่เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราในโลกนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเสียงอาซานกล่าวว่าไฮยาอัลลอฮ์ซอลาจงรีบเร่งไปสู่การละหมาดไฮยาอัลันฟาลาจงรีบเร่งไปสู่ความสำเร็จแต่เรายังวุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาเราไม่สนใจในเรื่องของการละหมาดเมื่อถึงเดือนรอมฎอนขณะที่คนรอบข้างเรากำลังถือศีลอดแต่เรากลับอ้างต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะไม่ถือศีลอดเพื่อที่หลีกเลี่ยงจากการถือศีลอดแล้วถามว่าถ้าเราตายไปในสภาพนั้นเราจะอยู่ในลักษณะไหนในวันกิยามะเราจะพบกับอะไรในวันกิยามะพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่เพียงแค่วันกิยามะวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่วิญญาณของเราออกจากร่างกุโบสมันก็จะบีบร่างของเราจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยประสานกันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
จะให้งูตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมากัดที่ร่างของเราและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพิษของงูนั้นถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หยดมาเพียงแค่1หยดต้นหมากรากไม้บนโลกดุนยานี้ทั้งหมดจะเสียหายหมดเลยแต่เราถูกกัดอ่ะพี่น้องเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราในดุนยานี้ถูกตัดขาดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชีวิตของเราในดุนยานี้ออกห่างจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชีวิตของเราในดุนยานี้ออกห่างจากการละหมาดรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยนะครับการอิดออาตุนวักการละเลยการเพิกเฉยต่อเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยมันจะทําให้เราตัดขาดจากอัลเลาะห์และถูกตัดขาดจากโลกอาคิเราะห์และบุคคลประเภทที่ว่านี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเขาจะรู้ถึงคุณค่าของเวลาเมื่อไหร่อย่างพวกเราเนี่ยเรารู้นะครับว่าเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีมันมีคุณค่าเราก็ใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่คนที่ปฏิเสธคนที่ฝ่าฝืนคนที่ละเลยเพิกเฉยในเรื่องของเวลาเขาจะรู้ถึงคุณค่าของเวลาในวันที่เขาเสียชีวิตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฮัตตาอิซาจาอะฮาดุฮุมุลเมาตและเมื่อความตายได้มาหาพวกเขาคนที่เพิกเฉยคนที่ละเลยคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับด้วยกับการออกห่างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อความตายได้มาถึงเขากอลาร็อบบิรญูนเขาก็จะกล่าวกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พวกเราได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ครั้งหนึ่งมาทำไมล่ะพี่น้องเขาอยากจะกลับมาทำไมละอัลลีอามาลูซอลิฮันฟีมาตารกเพื่อที่ว่าฉันจะได้กลับมาละหมาดถ้าเวลาเพื่อที่ว่าฉันจะได้กลับมาอ่านอัลกุรอานเพื่อที่ว่าฉันจะได้กลับมาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่อที่ว่าฉันจะได้ประกอบพิธีฮัจญ์ฉันมีทรัพย์สินเงินทองมากมายฉันมีลูกหลานมากมายแต่ฉันไม่เคยใช้ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานและเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับฉันมาในการกระทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยวันนี้ฉันรู้ถึงคุณค่าของเวลาแล้วโอ้อัลเลาะห์ให้ฉันกลับมาอีกครั้งนึงละอัลลีอามาลูซอลิฮันฟีมาตารกคำตอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายกัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลูฮามันเป็นเพียงแค่คำพูดที่ไม่มีประโยชน์ใดๆแล้วเพราะในวันที่อายันมาถึงในวันที่วิญญาณออกจากร่างไม่ว่าจะพูดคำพูดไหนไม่ว่าจะกล่าวประโยคใดมันก็ไม่มีโอกาสที่สามารถที่จะมาทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อีกแล้ววะมินวะรออิฮิมบัรซะคุนอิลายอมียุบอะซูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าและสิ่งที่จะรอคอยเขาก็คือการใช้ชีวิตในโลกอาลัมบัรซักชีวิตในกุโบร์ในหลุมฝังศพจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นแหละครับเขาเพิ่งรู้ถึงคุณค่าของเวลาในวันที่เขาเสียชีวิตในวันที่เขาไม่มีโอกาสและอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายบุคคลประเภทที่ว่านี้จะรู้ถึงคุณค่าของเวลาในวันที่เขาถูกโยนลงไปในขุมนรกในวันที่เขาถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวัลลดีนะกะฟะรูและบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ไม่รู้ถึงคุณค่าของเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ละฮุมนารุญะฮันนัมเขาจะได้รับการลงโทษด้วยกับไฟนรกยะฮันนัมลายุกดออะลัยฮิมฟะยะมูตุและที่มันร้ายไปกว่านั้นการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนรกยะฮันนัมไม่ได้ลงโทษแล้วตายแล้วจบนะครับถูกลงโทษตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ถูกลงโทษในลักษณะนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากจะตายก็ตายไม่ได้อยากที่จะพ้นจากสภาพนั้นก็พ้นไม่ได้ลาอยู่ขอบฟะฟูอันฮุมมินอาซาบิฮาและจะไม่มีวันใดที่จะได้รับการบรรเทาจากการถูกลงโทษในขุมนรกเลยกาซาลิกันยะซีกุลละกะฟูรนี่คือสิ่งที่เราจะลงโทษบุคคลผู้ที่ปฏิเสธฝ่าฝืนต่อพวกเรา
วะฮุมยัสตอริคูนาฟีฮาและบุคคลเหล่านั้นก็จะกรีดร้องด้วยกับความเจ็บปวดและก็บอกนะครับว่ารับบานาอัคริจนานะมันซอลิฮันกอยรอนละดีกุนนานะเหมือนพูดเหมือนกันเลยโอ้พระผู้อภิบาลของเราอัคริจนาให้เราออกจากนรกยะฮันนัมด้วยเถิดให้เราพ้นจากสภาพของการถูกลงโทษด้วยเถิดให้เรามีชีวิตไปใช้ในโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งด้วยเถิดนะมันซอลิฮันเพื่อที่จะกลับมาละหมาดเพื่อที่จะกลับมาอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะกลับมาถือศีลอดเพื่อที่จะกลับมาบริจาคเพื่อที่จะกลับมาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาแต่เขาไม่ทำเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากๆนะครับเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเวลาเป็นสิ่งที่เราจะสร้างผลกำไรให้กับชีวิตของเราในวันกิยามะห์เวลาคือต้นทุนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพไหนเราจะต้องรู้นะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมันไม่ได้จบเพียงแค่โลกดุนยานี้ไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยโลกนี้เนี่ยฉันขอมีความสุขก่อนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเดี๋ยวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงคงจะเมตตาต่อฉันนั่นเป็นเรื่องของความฝันลมๆแล้งๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลกัยยิสุคนที่ฉลาดมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลลิมาบะดัลเมาตคนที่ฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวของเองอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเข้านอนวันนี้ฉันได้ทำอะไรบ้างในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวันนี้มีอะไรบ้างที่ฉันบกพร่องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มีอะไรบ้างที่ฉันจะต้องกระทำหรือยังไม่ได้กระทำต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างฉันวันนี้มีอะไรบ้างที่ฉันไปเกินเลยต่อบุคคลอื่นอันไกยิสุมันดานานับสหูวะอามิลลิมาบะดันเมาและเขากระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อวันอาคิเราะห์เพื่อชีวิตหลังจากความตายวันอายิสุคนที่โง่เขลาคือบุคคลผู้ที่ซึ่งมานิตตาบาอานับซะฮูฮาวาฮาคือคนผู้ที่ซึ่งปล่อยให้อารมณ์เป็นสิ่งที่ชักจูงตัวของเขาวะตะมันนาอัลลอฮิลอามานีและฝันหวังลมๆแล้งๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเวลาคือต้นทุนที่สำคัญของชีวิตของพวกเราเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพียงแค่60ปี70ปีแต่รางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวงสวรรค์พี่น้องเป็นเวลาที่ถาวรตลอดไปเมื่อใดก็ตามที่เท้าของเราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นเราจะลืมทุกความลำบากวันนั้นเราจะลืมในชีวิตของเราที่อยู่ในโลกดุนยานี้เราจะคิดเพียงถึงความสุขที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามแต่ที่เพิกเฉยไม่สนใจต่อเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาในโลกดุนยานี้ความเสียใจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาตั้งแต่วันแรกที่วิญญาณออกจากร่างและวันที่เขาถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะฝากพูดคุยกับพี่น้องนะครับในค่ำคืนนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลืองานของมัสยิดมิฟตาฮุนยีนานนะครับขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้งานวันนี้เนี่ยประสบกับความสำเร็จตามเจตนารมณ์นะครับที่ท่านอิหม่ามแล้วก็บรรดาคณะกรรมการมัสยิดได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มัสยิดแห่งนี้และทุกๆมัสยิดที่เป็นบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกหลานของเรานะครับให้เยาวชนของเรามีความผูกพันกับมัสยิดนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังและเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งสรรสร้างนะครับ อิสลามที่สวยงามและมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้คงจะจบจากลาพี่น้องด้วยกับคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์